วัสดีครับวันนี้ TF by J Channel นะครับเราจะมาพูดคุยถึงสินค้า Transformer ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้มีตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมเลือกมาให้3ตัวนะครับเป็นสินค้าซึ่งพีกันก็สักพักแล้วแล้วก็มีออกเวอร์ชั่นแรกออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับกำลังจะออกนะครับอ่ะนะครับเราไปพบกับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับตัวที่1ก็คือOptimus จากภาค Bumblebee นะครับงานนี้จะเป็นงาน Third Party จากค่าย Toys World นะครับ TWF 09นะครับสินค้าออกมารอบแรกแล้วจะเป็น Standard Version นะครับเวอร์ชันที่กำลังจะออกตอนนี้เป็น Deluxe Version ซึ่ง2เวอร์ชันนี้จะแตกต่างกันตรงที่ Deluxe Version จะแถมฐานซึ่งฐานเนี่ยเขาจะบันทึกเสียงฉากในหนัง Transformer ภาค Bumblebee เอาไว้นะครับความพิเศษของมันอยู่ที่ฐานนะครับแล้วก็ดีเทลแมคานิกต่างๆของเจ้าตัว Toy World F-09 นี้สวยงามมากนะครับเมื่อเทียบกับงานจากค่าย 3A นะครับหรือ 3A ซึ่งแปลงไม่ได้เนี่ยแต่ของค่าย Toy World เนี่ยแปลงได้แต่เมื่อยืนร่างหุ่นเนี่ยความสวยงามจะแทบใกล้เคียงกันนะครับทีเด็ดอย่างที่ผมบอกในส่วน Standard Version เนี่ยก็มีเสียงเหมือนกันแต่จะเป็นเสียงของอาวุธก็คือปืนนะครับเวลายิงจะมีเสียงแล้วก็Toy World นี้ได้พัฒนาของเล่นซึ่งปกติเดี๋ยวนี้งาน Hot Toy เนี่ยเขาก็เริ่มมาใช้อย่างนี้ก็คือการเสียบกับอะแดปเตอร์ซึ่งเป็นปลั๊กแบบ USB นะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากเมื่อเราใส่ของเล่นที่ใช้ถ่านกระดุมหรือแบตเตอรี่ 3A 2A เนี่ยการขนส่งส่วนใหญ่ตามกฎหมายจะมีปัญหาเพราะว่าการส่งแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ต้องเป็นสินค้าซึ่งพิเศษจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดได้ดังนั้นเขาเลยเป็นข้อห้ามให้สินค้าส่วนใหญ่จะไม่ให้ใส่ถ่านนะครับแต่ก็มีเท่าที่ผ่านมาเขาก็ฝืนกันมานะครับฝืนกันมาใส่กันมาแต่ฐานกระดุมเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยฐานกระดุมเนี่ยมันเป็นปัญหาก็คือไซส์ซึ่งเมืองนอกจะรหัสหนึ่งเมืองไทยรหัสหนึ่งนะครับเลยตัดปัญหาทิ้งไปเป็นสินค้าเวอร์ไวใช้ทั่วโลก USB เสียบปุ๊บติดปั๊บนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเสร็จแล้วเนี่ยความแตกต่างของฐานดีดีลักเวอร์ชันเนี่ยเขาไปก๊อปคำพูดนะครับในฉากบนดาวไซเบอร์ทอนตอนที่ออปติมัสโผล่มาใส่อยู่ในนั้นดังนั้นตัวนี้จึงเป็นออปติมัสผมว่าในรอบหลายๆปีที่เรามีออปติมัสไม่ว่าจะเป็นออปติมัสภาคมูวี่หรือภาคเจเนเรชัน1ผมว่าค่าย Toy World ตัวนี้เนี่ยคือ number 1ตอนนี้เลยนะครับผมว่าคือตัวที่สุดยอดละนะครับส่วนของแถมให้มามากมายนะครับก็เป็นพาสขวานนะครับปืนแล้วก็มีกล่องซึ่งเป็นบล็อกนะครับบล็อกก็สามารถทำเป็นฉากต่างๆได้แต่ตอนนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้าเมื่อแปลงเป็นร่างรถเราจะดูตรงท้ายรถเนี่ยซึ่งเป็นส่วนปลายเท้าของเจ้า Toy World F-09 มันจะดูขัดลูกตานิดหนึ่งมันจะไม่สมูทนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียซึ่งมันได้อย่างเสียอย่างแต่เรื่องดีเนี่ยมีเยอะมากรวมถึงทางประเทศจีนแจกจ่ายสินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำรีวิวการแปลงร่างแบบ Stop Motion ซึ่งจะเจ๋งจริงๆนะครับแล้วก็เท่าที่เราดูเนี่ยฟีดแบ็กที่ได้มาก็ค่อนข้างดีมากตอนนี้ก็เลยเป็นที่ตามหากันทางฝั่งเมืองนอกแล้วราคาตอนนี้ผมบอกเลยว่าดีลักซ์เวอร์ชันเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากนะครับ
สูงขึ้นเยอะมากส่วน standard version ก็ไม่มีอะไรก็แค่ไม่มีฐานให้แค่นั้นเองนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับสินค้ากำลังออกมาสำหรับท่านที่ pre-order กับทาง TF by J นะครับก็เตรียมรอได้เลยสินค้าจะมาแล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่2ตัวนี้จริงๆมันจะมีอยู่ค่ายหนึ่งซึ่งออกตัวโปรโตไทป์มาก่อนนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ไปโรงงานรับผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากค่ายบันไดนะครับเลยโดนถล่มโรงงานเข้าไปนะครับแล้วไอ้ตัวนี้สวยเข้าไปมันอยู่ในโรงงานนี้พอดีนะครับก็เลยโดนหางเลขไปแล้วก็เลยหายสาบสูญไปตอนนี้ผมจะพูดถึงตัวที่2นะครับก็คือเจ้าช็อคเวฟนะครับจากภาค Dark of the Moon เจ้าช็อคเวฟตัวนี้นะครับงานเป็นงาน Third Party นะครับเปลี่ยนชื่อค่ายเป็น New Age นะครับรหัสจะเป็น XM-01ตัวนี้จะมาในร่าง Mercedes-Benz นะครับ SLK AMG นะครับสวยมากนะครับความสูงจะเป็นความสูงผมจำไม่ได้เอาเป็นสเกลดีกว่าสเกลจะเป็นสเกล Masterpiece Movie Series ก็คือ MPM นะครับเราสามารถเอามาเล่นกับสเกล MPM ได้เลยสวยๆเลยส่วนงานค่ายนี้เป็นการค่ายแรกนะครับซึ่งสินค้าผลิตจำนวนการผลิตค่อนข้างน้อยกว่าความต้องการตอนนี้เขาก็เลยต้องแจกจ่ายร้านนี้โดนตัดบ้างนะหรือโดนไม่ครบบ้างอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของ TF by J ก็เหมือนกันนะครับได้มาไม่ครบจำนวนที่สั่งดังนั้นเราเลยรอดีกว่านะครับดีเทลต่างๆสวยงามมากนะครับเป็นร่างรถเบนซ์สามารถเปิดประตูเหมือนรถจริงเลยก็คือปีกนกนะครับการแปลงร่างออกมาหุ่นสวยนะครับแต่เมื่อเทียบกับไอ้ค่ายที่โดนยุบไปไอ้ค่ายที่โดนยุบไปตรงมงตรงมังตังมังชื่อมันจะเรียกอยู่เนี่ยผมจำไม่ได้ค่ายนั้นจะดูดีกว่าแต่ตอนนี้มันโดนยุบไปแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ก็ต้องเลือกของค่าย New Age ตัวนี้นะครับ XM01 Mister ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อ Mister ตอนนี้เนี่ยการขายเดี๋ยวสมัยใหม่เนี่ยเขาจะรับตามออเดอร์นะครับเขาจะดูก่อนถ้ากูขายไม่ดีไม่เป็นไรกูก็ผลิตตามจำนวนก็ไม่เสียหายถูกไหมเราไม่ทำมาเยอะเพื่อจะขายถ้าขายไม่หมดเจ๊งถูกไหมดังนั้นก็เหมือนการเรียกร้องลองดูฟีดแบ็กเมื่อฟีดแบ็กสมมตินะครับมียอดสั่ง300แต่เราคิดโรงงานคิดว่าน่าจะขายสัก200อ่ะอย่างนี้โอเคเขาทำเพิ่มได้นะครับเขาเซฟตัวเองเขาได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้จะต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่มีการทำรอหลายๆค่ายเป็นอย่างนี้งาน Third Party จะเป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนค่าย KO WJ BMB อะไรพวกนี้เขาจะทำออกมาเลยนะครับแต่งาน Third Party ส่วนใหญ่จะทำจะวัดสโคปจาก ยอดจำนวนสั่งก่อนโดยประเมินก่อนนะครับถ้าเกินทำเพิ่มทีหลังนะครับเราจะไม่ทำเผื่อไว้แล้วส่วนรายละเอียดของเจ้าเอมิสตาเนี่ยระบบการแปลงร่างก็โอเคแต่การจำหน่ายของเขาก็มาอีกในรูปแบบนึงก็คือเราจริงๆเนี่ยซาวเวฟมันต้องมีลูกสมุนก็คือเลเซอร์เบ็ดนะครับเจ้านกเจ้าเลเซอร์เบ็ดก็คือเป็นหน่วยลูกน้องของซาวเวฟคือเป็นตัวสปายสอดแนมนะครับตอนนี้เจ้าค่าย New Age เนี่ยเขาก็จะขายในอีกหนึ่งรูปแบบก็คืออ้าวเมื่อมีนกทำไมจะไม่มีลาเวทล่ะเจ้าเสือนะครับก็เป็นลูกสมุนของซาวเวทเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยในหนังภาค Dark of the Moon มันไม่มีลาเวทเพราะลาเวทตายไปแล้วแต่เขาก็ทำมาเพิ่มให้แต่เขาจะต้องซื้อแยกหรือขายเป็นเซตซึ่งเขาจะบวกราคาตรงไอ้เจ้าลาเวทเข้าไปนะครับดังนั้นทาง TF by J ก็จัดชุดนี้ให้เลยก็คือไม่ต้องมาเลือกอะไรกันมากมายจัดให้มันครบๆไปเลยนะครับคุณจะไม่เอาก็เรื่องของคุณก็ไปขายต่อเอานะครับจัดให้มันครบดีกว่ามันขาดนะครับบวกอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรได้ของครบนะครับก็มีเจ้าลาเวทมาเล่นด้วยตอนนี้เนี่ยสเกลมายืนกับ
MPM เนี่ยจะสวยมากนะครับมายืนเทียบกับเจ้าบาริเคดก็จะสวยงามเอาซาวเวฟมาสู้กับบัมเบอร์บีในภาค Dark of the Moon นะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้บัมเบอร์บีภาค Dark of the Moon ซึ่งเป็นงาน MPM เนี่ยยังไม่มีนะครับดังนั้นก็ต้องรอกันสำหรับเจ้าบัมเบอร์บีแต่ใช้ตัว MPM MPM 3นะครับไปเล่นสวยๆเล่นกับลาเวดนะครับเอา MPM 3เนี่ยเล่นกับลาเวดได้ตอนฉากที่สู้กับแรมเพจนะครับแล้วลาเวดมาช่วยนะครับก็เล่นอย่างนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นเจ้ามิสต้านะครับสินค้าเนี่ยเริ่มทยอยออกทางเมืองนอกเมืองจีนเริ่มมีรีวิวไปแล้วนะครับดังนั้นก็ของทางที่ไทยกับเจ้าอื่นก็รอกันนิดนึงในส่วนของ TFJ บอกเลยว่ารอเพราะตอนนี้เริ่มจะขยาดกับล็อตแรกๆของค่ายแรกๆนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับมีอีกหนึ่งตัวอันนี้สาวกงานแท้นะครับสาวกงานแท้เดี๋ยวก่อนผมอยู่ๆผมเพิ่งรู้หรือว่าผมตกข่าวไม่รู้ว่าสตูดิโอซีรีส์เนี่ยได้ทำเกือบทั้งหมดรีออกมาทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อวานผมก็เพิ่งเห็นภาพ SS50 เอ้ย SS62 ซึ่งเป็นตัวซาวเวฟSS 62 Soundwave ตัวนี้คือ Soundwave จากภาค ROTF หรือ Revenge of the Fallen นะครับซึ่งเป็น Soundwave ร่างดาวเทียมนะครับซึ่งของเล่นเคยทำออกมาแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่เห็น Soundwave มันแปลงร่างเลยนะครับแล้วในหมวด Satellite หรือดาวเทียมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับในหนังสักเท่าไหร่นะครับแต่ Studio Series รหัส SS62 นะครับก็ทำออกมาซึ่งอันนี้เมื่อดูร่างหุ่นนะครับผมว่าโอเคนะเออนะครับผมว่าโอเคถ้าแถมลาเวทตัวจิ๋วให้สักนิดนึงผมว่าน่าจะดีอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับนักสะสมที่ชื่นชอบงานจาก Hasbro หรือ Takara ก็คือของแท้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เขาทำออกมาให้ซึ่งร่างก็จะคล้ายๆร่างหุ่นครับจะมาคล้ายๆกับภาค Dark of the Moon หรือ DOTM นะครับร่างหุ่นนะครับหัวเนี่ยจะคล้ายๆหรือเหมือนกันเลยนะครับแต่ในส่วนของบอดี้ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น Satellite คือดาวเทียมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยของที่เคยเป็นภาค2เนี่ยของเล่นเจ้าซาวเวฟเนี่ยมันเป็นทริปเปิลเชนก็คือแปลงได้3แบบ3โหมดนะครับในโหมดหุ่นยนต์นะครับดาวเทียมแล้วก็บิดจากดาวเทียมอีกนิดหน่อยกลายเป็นยานนะครับแต่อันนี้ผมเดาว่าน่าจะ SS62 น่าจะได้แค่2โหมดก็คือร่างหุ่นและร่างดาวเทียมนะครับยังไงก็เป็นข่าวดีก็รอสำหรับสาวกงานแท้นะครับก็รอกันตัวนี้ผมก็เห็นแล้วก็ก็สวยดีสวยกว่าตัวเก่านะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีใครที่จะเริ่มเก็บ Transformer งานสายงานแท้ก็ SS นี่ทำให้เกือบจบเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อกี้ผมเพิ่มซาวเวฟตัวนั้นไปเป็นตัวที่3ครับต่อมาตัวที่4อันนี้จะเป็นงานซึ่งในส่วนตัวผมชอบเองนะครับสาวก Transformer ที่เป็นมูฟวี่สาวกป๋าเบคงไม่ชอบนะครับตัวที่4ก็คือเลวินนะครับรีซอร์ทหรือเจ้าที่ผลิตเจ้าออฟยักษ์71เซนนะครับเป็นเวอร์ชั่น G1แต่ตอนนี้เนี่ยเลวินทำออพติมัสมาแล้วแล้วก็ทำหลายๆสีออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเป็นสีออริจินอลแดงน้ำเงิน
ไปฟิชเชอริ่งกับทันเมกาหาเรื่องอีกแล้วนะครับอันนี้แต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับเลวินตัวอเมริกากัปตันอเมริกาเสร็จแล้วล่าสุดเป็นตัวเคลียร์ตัวใส3ตัวแล้วตัวที่4ตอนแรกว่าจะทำเวอร์ชันขาวหรือเวอร์ชันดำแต่อยู่ๆก็มาทำเป็นรหัสใหม่ก็คือ LW ส่วนใหญ่เขาจะออปติมัลเขาจะเป็นรหัสเลวินก็จะใช้รหัส LW-01 นะครับ01 01A 01อะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มรหัสใหม่ขึ้นมาก็คือ LWS-01HU ก็คือ human ย่อมจาก human นั่นเองก็คือเป็นคนครับตัวแรกที่ทำก็คือเจ้าสไปค์นะครับ AKA สไปค์ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ชื่อของเขาก็คือจริงๆต้องเป็นสไปค์ปังแต่เลวิน AKA ให้แบบกวนๆนะครับสไปก็คือคนที่บัมเบิลบีดูแลบัมเบิลบีดูแลในอีกการ์ตูนในหนังคนที่บัมเบิลบีดูแลก็คือแซมวินวิกกี้ดังนั้นก็เลยฟังฟิชเชอริ่งกันซะเลยก็คือชื่อสไปวิดวิกกี้ครับตัวนี้มาเป็น1ต่อ6ซึ่งเป็นสเกล30เซนติเมตรซึ่งเป็นงานเหมือนหอยทอดหรืองานที่ทุกท่านเก็บงานโมเดลส่วนใหญ่จะชอบไซส์นี้ก็คือ30เซนหรือ1ต่อ6มาในรูปแบบยังหล่อนะครับชุดผ้ากางเกงคือเป็นชุดทำเหมืองนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้พาร์ทมาก็คือมือเปลี่ยนนะครับอักเซสซอรี่อื่นก็จะมีไฟฉายนะครับปืนเลเซอร์พร้อมเอฟเฟคการยิงของปืนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยงานอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยนิยมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยหรือท่านที่ชอบเข้าเส้นเลย G1 เนี่ยก็จะชอบแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูค่าตัวของเจ้า LWS-01 เนี่ยราคาเอาเรื่องมากเหมือนงาน1ต่อ6ซึ่งเป็นงาน1ต่อ6เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ย2,000 ปลายนะครับคือถ้าเข้ามาเนี่ยต้องมีถึง 3,000 ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อที่หลายท่านคงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนตัวผมไม่พลาดแน่นอนเอามาเล่นกับเจ้าเลเว่นได้แล้วเขาออกรหัสนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวสไปค์มาแล้วเดี๋ยวคุณพ่อต้องตามมาคือสปาร์คปักนะครับแล้วก็น้องเจ้าที่นั่งรถเข็นนะครับผมจำชื่อไม่ได้ไอ้เด็กคนนี้อันนี้ก็น่าจะอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้หญิงอีกสักหนึ่งคนที่พูดมานี่สี่ละนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเล่นในลายใหม่ของ Transformer ซึ่งเป็น Human นะครับก็คือเป็นคนเป็นพ็อปเอามายืนกับตัว Levin 71 เซนสวยๆนะครับงานดีชุดผ้าดีนะครับสวยเลยอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันอีกทีนึงว่าสินค้าจะออกประมาณเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ต้องรอกันต่อไปอ่ะโอเควันนี้ผมมาพูดสรุป4ตัวแค่นี้ก่อนเลือกมานะครับจริงๆยังมีอีกหลายตัวซึ่งเดี๋ยวพยายามจะทำข้อมูลแบบนี้ให้ก็คือสินค้าตัวนี้จะออกเดือนนี้นะครับติดตามชมได้ทาง Clear by J Channel ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นพูดง่ายเหมือนตอนใหม่นะครับถ้าติดขัดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็วันนี้พูดลิ้นรั่วไปแล้วก็กระดิ่งนะครับกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับส่วนท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่เป็น FC เข้ามาชมใหม่นะครับ TF by J Channel ก็จะมีเพจอีกหนึ่งเพจก็ทาง Facebook ก็จะเป็น TF by J
นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่เพจแล้วก็ทางเพจเนี่ยเวลาจะพรีออเดอร์สินค้าเนี่ยก็จะลงทางเพจนะครับไม่ได้มาลงทาง YouTube YouTube จะลงรีวิวให้ท่านใดที่สนใจของเล่น Transformer ไปกดถูกใจเพจ TF by J ไว้เลย นะครับเพราะผมจะเปิดพรีออเดอร์ส่วนใหญ่ถ้าช่วงนี้ผมยุ่งนะครับถ้าว่างเนี่ยจะเปิดให้เดือนนี้ผมจะเปิดกี่รายการนะครับแต่ช่วงนี้ผมยุ่งมากว่าแล้วก็ท่านใดที่รอไม่ได้ก็ถามมาเลยในอินบ็อกซ์ทางเพจนะครับพี่เจเปิดตัวนี้หรือเปล่าส่งรูปมาเลยถ้าผมบอกว่ารอนิดนึงก็รอก่อนแต่ถ้าบอกโอเคถ้าผมไม่เปิดแต่ผมจะสั่งให้นะครับก็รอนิดนึงเดี๋ยวผมจะดูว่าสินค้ามีของหรือเปล่าถ้าเมืองนอกมีผมจะแจ้งราคาให้คุณเลยนะครับถึงมือเลยก็คือรวมส่งอะไรเรียบร้อยนะครับแจ้งราคารู้เลยถ้าคุณไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณบอกโอเคพี่เจเอาครับอ่ะผมจะจัดส่งผมจะสั่งให้แต่ตอนนี้เนี่ยขั้นตอนการสั่งก็ต้องรออีกสักนิดนึงเพราะว่าผมต้องรวบรวมจำนวนการสั่งทั้งหมดนะครับสมมติไม่ได้มีท่านเดียวที่สั่งจะมีท่านอื่นด้วยผมจะรวบรวมทั้งหมดเมื่อผมสั่งแล้วผมจะ ID ไปบอกว่าผมสั่งให้แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็รอสินค้าเข้านะครับแล้วก็แฟนมาช่วงนี้จะมีเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ลองเหมือนกันเข้าไปดูในเพจเทียบายเจนะครับเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับวันนี้ก็ก้อมแก้มแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมาพูดถึงตัวอะไรอีกนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย